clouds pass, skies are clear. เรียนดูลักษณะข้อนี้นะครับมันเกี่ยวกับอะไรทรงกลมนะทรงกลมตันลูกหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทรงกลมเขาบอกว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1.4 เมตรก็คือ1เมตร40เซนนั่นเองนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นเซนติเมตร 1.4 เมตรต้องการทาสีภายนอกนะครับทั้งหมดยกเว้นเนื้อที่ที่เป็นส่วนรองรับทรงกลมนี้ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ 1.16 ตารางเมตรและสีที่ใช้นี้ประมาณ1ลิตรนะ1ลิตรเนี่ยทาได้พื้นที่ 2.5 ตารางเมตร1ลิตรทาได้พื้นที่ 2.5 ตารางเมตรจงหาว่าในการทาสีครั้งนี้จะต้องใช้สีทั้งหมดกี่ลิตรนะครับจะต้องใช้สีทั้งหมดกี่ลิตรข้อนี้เนี่ยเขามีทรงกลมตันลูกหนึ่งใช่ไหมครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1.4 เมตรต้องการทาสีภายนอกถ้าเกี่ยวกับภายนอกก็คือการหาพื้นที่เลยพื้นที่ผิวใช่ไหมทาสีพื้นที่ผิวยกเว้นเนื้อที่ที่รองรับแสดงว่าไอ้เวลาทรงกลมตังไอ้ทรงกลมเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยมันตั้งใช่ไหมครับไอ้พื้นที่ผิวส่วนหนึ่งมันจะไปทับกับอะไรมันจะไปทับกับพื้นดังนั้นเราจะไปเลื่อนมันแล้วทาได้ไหมนะครับเราก็เลยตัดปัญหาไม่ต้องไปทามันซะนะครับพอทามันไปพอมันเลื่อนกลับมาทับมันก็ทับก็มองไม่เห็นนะครับเราเลยต้องทำไมครับลบส่วนนั้นออกนะส่วนที่มันทับกับพื้นออกนะเมื่อลบออกเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าสีเนี่ย1ลิตรนะประมาณ1ลิตรเนี่ยทาได้ 2.5 ตารางเมตรก็ถามว่าจะต้องใช้สีในการทาทรงกลมตันเนี่ยนะครับภายนอกเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้ขั้นแรกเราต้องหาอะไรก่อนครับหาพื้นที่ผิวของทรงกลมซะก่อนเมื่อได้พื้นที่ผิวของทรงกลมเสร็จแล้วไปลบส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ทับกับพื้นลบทิ้งพอลบทิ้งเราก็จะได้ปริมาตรเราก็จะได้พื้นที่ที่ต้องทำไมทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่า1ลิตรทาสีได้ 2.5 ตารางเมตรแต่ถ้าเรามีเท่านี้จะทาได้เท่าไหร่จะต้องใช้สีเท่าไหร่นะครับมันก็ใช้วิธีการที่มันจะตะยางเหมือนกันดังนั้นขั้นแรกเราต้องหาปริมาตรของไม่ใช่ปริมาตรเราต้องหาพื้นที่ผิวของทรงกลมซะก่อนเสร็จเรียบร้อยเอาไปลบกับเนื้อที่ไม่ได้ทาลบทิ้งเสร็จเราก็มาดูว่าถ้า1ลิตรเนี่ยทาได้ประมาณ 2.5 แต่ถ้าเรามีเท่านี้จะต้องใช้สีเท่าไหร่จะต้องใช้สีประมาณกี่ลิตรนะครับอ่ะดังนั้นเรามาดูวิธีทำเลยครับดูในวิชวลนะเราก็อาจจะวาดทรงกลมก่อนก็ได้นะเขาบอกว่าอะไรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางฮะยาว 1.4 เมตรนะครับเวลาอยู่กับพื้นเนี่ยอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะมันอาจจะทับนี้ก็ได้ดังนั้นในส่วนที่ทับเนี่ยไม่ต้องระบายสีเอ้ยไม่ต้องทาสีนะครับจะไปทาเอารอบนอกนะในส่วนที่ทับไม่ต้องทามันเราก็ลบไปส่วนที่ทับออกเสร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งเลยครับพอทอผิวทรงกลมเท่ากับดูนะพอทอผิวทรงกลมสูตรว่าไงครับ4พายอายกกำลัง2ผิวทรงกลมหามาจาก4พายอายกกำลัง2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ดูซิว่ามันเป็นอะไร4พายนี่ยังไม่ต้องใส่มันนะ r นี่คืออะไรครับเท่าไหร่ r นี่คืออะไร 0. เท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ 1. ครึ่งหนึ่งของ 1.4 เมตรก็คืออะไรครับ 0.7 นะ 0.7 ก็คือ 0.7
ยกกำลังสองคูณกัน2ครั้งนะฮะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่ครับ 1.4 เมตรครึ่งหนึ่งมันก็เท่าไหร่ 0.7 ครึ่งหนึ่งมันเท่าไหร่ 0.7 นะ 0.7 ก็คือ140เซนครึ่งหนึ่งของ140เซนกันเท่าไหร่ครับ70 เซนทำเป็นเมตรก็เป็นเท่าไหร่ 0.7 นะครับ 0.7 นั่นเองนักเรียนเปลี่ยนเลยก็ได้เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับให้เป็นค่าประมาณเลยก็ได้อันนี้เป็นค่าประมาณนะใช้อะไรดี 22.07 กับ 3.14 นะครับ 22.07 เพราะว่าอะไรมันจะไปตัดกันได้นะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำการนะครับตัดกันเลยตัดกันได้ได้อะไรเหลือเท่าไหร่เนี่ย 0.1 นะ 0.1 เสร็จนักเรียนดูตัวเลขที่จะไปคูณอันนี้ค้างไว้ก่อนนะครับ4ไปคูณ22ได้เท่าไหร่88 1 0.1 คูณ 0.7 1คูณ7ได้อะไร1คูณ7ได้7แต่ก็ได้เท่าไหร่ครับ 0.07 ออกมานะ1คูณ7ก็ได้7แต่ว่ามันมีจุดทุนนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งก็ใส่ไปนะแบบนี้เรียบร้อยนักเรียนก็ลองคูณกันสิครับได้เท่าไหร่นะคูณซิว่าข้อนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ข้อนี้ได้ 6.16 หน่วยเป็นอะไรครับหาพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางอะไรตารางเมตรนะครับตารางเมตรแสดงว่านี่คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกลมนะดังนั้นเราต้องเขียนว่านี้ครับพื้นที่ที่ต้องทาสีพื้นที่ที่ต้องทาสีพื้นที่ที่ต้องทาสีเท่ากับ 6.16 ลบกับเท่าไหร่นะลบกับ 1.16 เท่ากับเท่าไหร่ครับใส่กลับข้างล่างก็ได้นะเท่ากับเท่าไหร่5ตารางเมตรนะอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดอันนี้คือพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสีลบออกก็จะเหลือพื้นที่ที่ต้องทาสีก็คืออะไรนะ5ตารางเมตรนะ5ตารางเมตรแสดงว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทาสีก็คือ5ตารางเมตรนั่นเองแต่เขาถามว่าไอ้5ตารางเมตรเนี่ยจะต้องทาสีเท่าไหร่อ่ะมาดูวิธีการเทียบบรรยัตตายางครับเขาบอกว่าไงนะโจทย์เขาบอกว่าไงครับ1ลิตรเนี่ยทาได้เท่าไหร่นะ 2.5 ตารางเมตร1ลิตรเนี่ยทาได้ 2.5 ตารางเมตรถ้า5ตารางเมตรจะทาได้กี่ลิตรจะต้องใช้กี่ลิตรสีถ้าคิดง่ายๆก็เท่าไหร่ครับ2แต่ถ้าจะคิดแบบเทียบบรรยัตตายางนักเรียนจะคิดแบบนี้ก็ได้นักเรียนดูนะเอาสิ่งที่ถามเนี่ยเอาไว้ข้างหลังทางขวามือก็ถามเป็นอะไรครับเขาถามเป็นอะไรเขาถามเป็นลิตรใช่ไหมแต่เขาให้อะไรมาเขาให้ตารางเมตรมาถูกไหมครับเอาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยไว้ข้างหลังนะไว้ทางขวามือและอันนี้มันเกี่ยวพันกับอะไรตารางเมตรเรามีเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าไง 2.5 ตารางเมตรใช้ประมาณกี่ลิตรนะ1ลิตรถ้า 2.5 ใช้1ลิตรแล้วถ้า5ล่ะจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ย้าย1ย้าย5ไปคูณกัน1แล้วเอา 2.5 ลงมาหารก็เป็น5คูณ1แล้วหารด้วย 2.5 เท่ากับก็เท่ากับ5ส่วนด้วย 2.5 ขยับจุดก็จะเป็น50ส่วน25หรือตอบเท่าไหร่ครับตอบ2แต่หน่วยต้องเป็นอะไรหน่วยต้องเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นลิตรหน่วยต้องเป็นอะไรครับเป็นลิตรนะนักเรียนจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนักเรียนรู้อยู่แล้วนักเรียนก็จับหารเลยก็ได้นะครับทำอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับนักเรียนจะใช้วิธีตามครูหรือว่าจะใช้วิธีที่นักเรียนเรียนมาแล้วก็ได้นะครับอ่ะข้อนี้นะพอได้ไหมข้อนี้นะข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อมานะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะเรามาดูข้อนี้
นะครับดูในสไลด์ครับข้อนี้เหมือนเดิมครับเป็นการบ้านนะเป็นการบ้านนะครับตอนนี้การบ้าน5ข้อนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับการบ้าน5ข้อเองนะน้อยมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำอาจจะเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารู้แนวคิดเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จคือครูจะสอนแนวคิดให้นะครับว่าข้อนี้ควรจะคิดยังไงช่วยกันดูว่าข้อนี้ควรจะคิดยังไงแล้วนักเรียนก็กลับไปทำนะช่วยกันวิเคราะห์นะครับหรือนักเรียนอาจจะวิเคราะห์เองก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนนะอ่ะนักเรียนดูข้อนี้ครับการบ้านเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวเหลือเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราจะมาวิเคราะห์โจทย์กันว่าควรจะทำยังไงดีแต่ละข้อการบ้านที่ให้ไปเมื่อวานนะก็อย่างที่บอกนะครับครูคือผู้แนะนำนะฮะนักเรียนคือผู้ปฏิบัตินะครูก็จะแนะนำให้นักเรียนนะนักเรียนกลับไปปฏิบัติเอานะทำมากก็ได้มากนะครับมันก็ทำบุญนะครับทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยข้อนี้โจทย์ไม่ยาวนะไม่ยาวมากเหมือน2 3ข้อแรกนะครับข้อนี้นะเดี๋ยวรอนักเรียนลอกโจทย์ให้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าจะทำยังไงดีนะต้องรู้ก่อนว่าข้อนี้ทำยังไงพอรู้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ไปจัดการทำเองเลยนะได้ไหมครับได้นะถ้าเสร็จแล้วนักเรียนดูนะครับข้อนี้จะทำยังไงดีเขาบอกว่าถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลูกหนึ่งนะครับยาว 4.5 เมตรกว้าง 2.5 เมตรและสูง2เมตรถ้าบรรจุข้าวสารจนเต็มถังจะได้กี่ลิตรแสดงว่าถังเนี้ยนะครับมันต้องเป็นลักษณะของอะไรเนี่ยปริซึมเราก็หาปริมาตรซะก่อนโดยจับตัวเลขทุกตัวทั้ง3ตัวเนี่ยมาคูณกันหน่วยออกมาเป็นอะไรลูกบาศก์เมตรหน่วยออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรเขาถามว่าจะบรรจุข้าวเต็มพอดีเนี่ยจะได้กี่ลิตรเราก็เปลี่ยนลูกบาศก์เมตรให้เป็นอะไรครับเป็นลูกบาศก์เมตรให้เป็นเซนก่อนก็ได้หรือจะกระโดดให้เป็นลิตรเลยก็ได้แล้วท่านนักเรียนมีความสามารถแล้วกระโดดเป็นลิตรเลยก็ได้เปลี่ยนให้เป็นถ้าสมมุติว่าตามสเต็ปตามขั้นตอนนะครับก็จะเปลี่ยนลูกบาศก์เมตรให้เป็นลูกบาศก์เซนแล้วก็เปลี่ยนเซนให้เป็นลิตรเปลี่ยนลิตรให้เป็นเกวียนเรียบร้อยจบแค่นี้เองนะแล้วเรียนก็ไปดูมาว่าเปลี่ยนยังไงนะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูในวิชวลนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีข้อแรกครูให้ไปหน้าอะไรนะครับหน้า25นักเรียนมีนะนักเรียนปลายทางมีนะครับเปิดหนังสือนะดูหน้า25นะเราจะมาวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าเป็นยังไงจะวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเลยนะครับเขาบอกว่าปี๊บน้ำมันพืชทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรนะแล้วก็ปี๊บสูง55เซนติเมตรจะจุน้ำมันพืชเต็มปี๊บแต่ถ้าแบ่งน้ำมันพืชใส่ถุงละ 0.75 ลิตรจนหมดปี๊บจะได้น้ำมันพืชอย่างมากกี่ถุงเริ่มแรกนักเรียนต้องหาอะไรก่อนปริมาตรอะไรก่อนครับปริมาตรน้ำมันพืชในปี๊บพอหาปริมาตรน้ำมันพืชในปี๊บหน่วยมันจะออกมาเป็นอะไรครับลูกบาศก์ลูกบาศก์อะไรเนี่ยลูกบาศก์เซนพอเปลี่ยนลูกบาศก์เซนเสร็จเราต้องเปลี่ยนไอ้ลูกบาศก์เซนให้เป็นลิตรพอเปลี่ยนลิตรเสร็จเราก็เอาอะไรไปหารเอา 0.75 ไปหารมันก็จะออกมาเป็นจำนวนถุงนะครับเป็นจำนวนถุงอย่างมากทั้งหมดกี่ถุงนะอันนี้คือข้อแรกนะครับได้ไหมนะข้อนี้ไม่ยากนะครับต่อมาดูข้อ4ข้อนี้หน้าเท่าไหร่เอ่ย31นะครับวิเคราะห์ทีละข้อหน้า31เขาบอกว่าปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอก2ชนิดที่มีความจุเท่ากันมีความจุเท่ากันก็คือมีอะไรเท่ากันปริมาตรเท่ากันซึ่งมีขนาดตังรูปนะครับแต่จริงๆใจความก็ถามว่ารูปเนี้ยที่อยู่ทางขวามือเนี้ย
สูงเท่าไหร่นะรูปนี้สูงเท่าไหร่วิธีการทำก็คือทำไงครับในเมื่อปริมาตรมันทำไมกันมันเท่ากันเราก็หาปริมาตรทางซ้ายปริมาตรทางขวาแล้วจับมันมาเท่ากันพอจับมันมาเท่ากันเสร็จแล้วก็แก้สมการหาความสูงของกระป๋องทางด้านขวามือเราก็จะได้ความสูงออกมาแค่นี้เองนะครับอ่ะต่ออีกนิดนึงนะครับอีกข้อเดียวนะแล้วที่เหลือนักเรียนไปดูเอาข้อนี้ได้ไหมข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยนะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับแต่นักเรียนดูนะด้านแต่ละด้านเนี่ยมันยาวเท่าไหร่10เซนติเมตรใช่ไหมครับถ้าด้านแต่ละด้านยาว10เซนติเมตรด้านซีกนี้ก็ยาวอะไรด้วย10เซนถ้าด้านซีกนี้ยาว10เซนปิริมิดจะสูงเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางพอดีปิริมิดลูกนี้จะสูง5สูง5นะตรงนี้สูง5แต่ว่าพื้นที่ฐานมันจะเท่าไหร่พื้นที่ฐานเวลาเราดูเนี่ยเราก้มมองจากบนอากาศนะครับก็ไปยืนข้างบนเลยนะแล้วก้มมองเราจะเห็นว่าเนี่ยนะมันจะพอดีกึ่งกลางเลยเห็นไหมจะเป็นเงี้ยปึ๊บทั้งหมดนี้มันยาว10ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้กึ่งกลางตรงนี้ก็ยาว5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 นะครับเมื่อได้5เสร็จสิ่งที่สำคัญคือจะหาพื้นที่ฐานเนี่ยต้องหา2ด้านทั้ง4ด้านนี้ใช่ไหมครับต้องหาความยาวแต่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นเราก็ใช้สูตรอะไรได้พีทาโกรัสออกมาแยกรูปนี้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะ5ถ้าเราได้ด้านนี้เสร็จนะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้เราก็จะหาพื้นที่ฐานได้แล้วก็หาปริมาตรอย่าลืมมันมีกี่รูปครับมันมี2รูปต้องไปคูณเอาไปคูณ2นะครับอ่ะแค่นี้นะครับวันนี้ก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าวันจันทร์ก็โจทย์ปัญหาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้กันบ้านตั้งแต่วันจันทร์เลยนะนักเรียนจะได้มีเวลาทำนะครับจะได้ส่งทันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอจบเทปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ